ราศีที่ในปีพุทธศักราช2561จะรวยแบบฉุดไม่อยู่รวยมันแปลว่าทุกคนที่แม้เกิดในราศีเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะรวยได้ทุกคนต้องมีพื้นชะตาว่ารวยปี2561เป็นปีของคุณก็จะเห็นได้ว่าชาวราศีกันกับชาวราศีตุลเหตุเป็นเพราะว่าชาวราศีกันมีดาวดวงหนึ่งครับคือดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินตั้งแต่ปี2560วันที่6กันยายนปีที่แล้วและอยู่มาจนถึงวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2561แปลว่าห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่จะมีโอกาสรวยตามพื้นดวงชะตาเดิมที่มีบุญหนุนนำมาแปลว่าบางคนรวยมากบางคนรวยน้อยบางคนสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นคือเอาเกณฑ์ได้ว่ามีสภาพคล่องมีโอกาสจะลืมตาอ้าปากได้ใครมีพื้นดวงชะตาเดิมที่สร้างบุญวาสนาบารมีตามการผูกดวงและดูดวงจะเจาะลึกมาแล้วว่าพื้นดวงเดิมว่าจะรวยปีนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์รวยแบบฉุดไม่อยู่แต่หากว่าคนทั่วไปที่พื้นดวงชะตาแต่เดิมไม่ดีเท่าไหร่บุญก็ไม่ค่อยได้สร้างเพราะนั้นมันก็แค่มีโอกาสที่จะมีกินมีใช้ไปในระดับปกติหรือดีกว่าปกติหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามทีหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นกำลังใจเป็นความหวังให้ชาวราศีกันทุ่มเทใส่ใจและตั้งใจทั้งนี้ทั้งนั้นชาวราศีตุลก็จะได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องรวยแต่จะมีการรวยต่อเนื่องหมายความว่าตั้งแต่วันที่6กันยายนปีที่แล้วถึง6ตุลาคมปีนี้คือปี2561ชาวราศีตุลจะเริ่มมีจังหวะตั้งต้นแล้วพอเลยวันที่6ตุลาคมปี2561ไปแล้ว1ปีเต็มเป็นโอกาสรวยต่อไปของชาวราศีตุลแบบฉุดไม่อยู่เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในปีพุทธศักราช2561จะรวยแบบฉุดไม่อยู่ได้แก่ชาวราศีกันราศีตุลฟันธงครับ